ค่ะกลับเข้ามานะคะในเบรกนี้นะคะมาตามกันที่รัฐมนตรีนฤทธิ์ขำนุรักษ์กันก่อนเลยโอ้รัฐมนตรีนฤทธิ์นะจะโพสต์ไว้ใน Facebook ค่ะก็คงจะเป็นความปรับลืมนะแต่ว่าเป็นใครก็ปรับลืมนะคะเพราะอยู่ดีๆเนี่ยคุณนวรัตน์พงไพบูลย์ค่ะระดับโกวีซีไรท์เลยมาแต่งกลอนแล้วก็เอาชื่อของคุณนฤทธิ์นั่นแหละมาแต่งโหแล้วเพราะมากเลยอ่ะโดยโพสต์ไว้นะคะถึงคำกลอนที่ว่านี้นะคะบอกว่านฤทธิ์ขำนุรักษ์ตั้งปฏิปทาฤทธิ์อิสระชนประชาประโชดแผลวขำพิสุทธิ์พงษาสกุลศักดิ์นุรักษ์ยุติธรรมแผ้วผ่องพื้นภูมิสมัยเนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็ลงชื่อนวรัตน์พงไพบูลย์เอาชื่อหน้าเอาชื่อเอานามสกุลมาตั้งเป็นประโยคหน้านะแล้วก็เรียงร้อยถ้อยความนี้แม่เรียกว่าจับใจแล้วดูสิตัวเขียนน่ะหนังสือของคุณนวรัตน์พงไพบูลย์คือแบบสวยมากสวยมากอ่ะก็แสดงให้เห็นเลยว่าปราดปราดเรื่องอักษรนี่แม่มันคือแม่ท่านนี้ก็ครบจริงๆนะพี่เด้งนะใช่โอ้เนี่ยเก็บเอาไว้เลยนะต้องติดแบบติดกรอบใส่แบบเนาะใส่กรอบเลยตั้งไว้เลยแบบเป็นรูปภาพอ่ะติดไว้ตามฝาผนังเลยอ่ะคือเพราะจริงๆเพราะมากค่ะเอาละค่ะจากน้ำตรีนฤทธิ์นะคะมาต่อกันที่คุณสาธิตกันบ้างนะคะน้ำตรีช่วยสาธารณสุขขึ้นปกอัลบั้มภาพขึ้นปกอัลบั้มเป็นยังไงเออไปดูค่ะ Album coverเข้าใจทำคอนเทนต์มากเหมือนเป็นแอปพลิเคชันนะแต่พี่เศรษฐีเรานี่แกก็แม่ก็บ่อยนะทำเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลเนี่ยยังจำได้นะถ้าย้อนไปตั้งแต่ตอนช่วงต้นๆเลยที่เริ่มเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเนี่ยคือคุณสาธิตจะไปบ่นกับใครต่อใครเนี่ยนะบอกว่าโอ้โหคือกลัวเสียหนูมากเพราะด้วยความที่เสียหนูเนี่ยตอนนั้นมาแรงมากในเรื่องของโซเชียลทำโซเชียลแต่ว่าพอสักพักนึงเนี่ยเสียหนูเนี่ยจะมีปัญหาจากโซเชียลนี่แหละก็เลยทำให้นะโอ้โหนี่ทางคุณสาธิตเนี่ยตีตื้นขึ้นมาโซเชียลต้องถือว่าก็ติดระดับคนนึงนะสำหรับคุณสาธิตปิตุเดชะเนี่ยก็พอตั้งลำได้เนี่ยก็ตอนนี้ก็พอกันแล้วทำคอนเทนต์เนี่ยคือเข้าใจทำคอนเทนต์มากเลยอ่ะนอกเหนือจากทำงานทำการแล้วต้องมานั่งนึกคอนเทนต์อีกนะใช่ใช่คงมีทีมงานอยู่บ้างอะเนาะก็คงมีนะหรือไม่นั้นตัวท่านก็อาจจะชอบไงบางคนท่านชอบเพราะว่าบางทีบางคนนี่เขาอาจจะเขินไงไปทำตัวทำคอนเทนต์แต่จริงๆมันเอามาใช้ได้โดยเฉพาะรายการเราชอบเลยท่านทำเหมือนครับดนตรีผมบอกเลยนะท่านทำเหมือนไม่ว่าเรื่องผลงานเรื่องอะไรก็ได้เรื่องเล็กน้อยเรื่องอะไรเนี่ยท่านทำเหมือนเดี๋ยวเราเอามาใช่ยังมีอีกนะดนตรีช่วยสาธิตดีล่ะถึงแม้ว่าจะมีงานเยอะนะในภารกิจของตำแหน่งรัฐมนตรีนะแล้วแถมช่วงที่ต้องลงพื้นที่อีกไปหาสูงหาเสียงแต่ว่าก็ไม่ลืมทีมงานไม่ลืมลูกน้องขนาดวันเกิดของลูกน้องนะก็ยังยกเค้กมาให้เป่าเทียนกันอีกนี่ค่ะไปดูค่ะอ๋อฮะนี่แหละ Happy Birthday ของอะไรเก็บ Happy ครับผม Happy Birthday Happy BirthdayHappy birthday to you ขอบคุณครับถึงครับมันเกิดขอบคุณครับขอบคุณครับไปมีความสุขนะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณ birthday ครับผมกินได้หมดนะกินขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสักรูปได้ไหมครับสักรูปได้ไหมก็คงเป็นทีมงานที่รังตีแบบแหมรักจริงๆนะลูกน้องท่านเหรอเนาะแต่ว่าเสียงร้องเพลงเนี่ยไม่ผ่านเลยนะคือร้องกันแบบไม่มั่นใจถ้าเกิดว่าร้องแบบนี้ให้ล้มตรีนะถ้าเป็นวันเกิดล้มตรีเนี่ยไม่ได้เลยนะร้องแบบมันไม่แน่นเสียงมันกลอยมากเลยเหมือนแบบเงียบเหมือนเพิ่งตื่นเออใช่เหมือนเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นแล้วก็เซอร์ไพรส์เลยตอนเช้าเนี่ยแบบนั้นอ่ะก็เลยเสียงก็อาจจะยังไม่ดียังไม่เข้ารูปเข้ารอยจากล้มตรีสาธิตนะคะเรามาต่อกันที่คุณโอ๊คพันธองแท้หน่อยเพราะว่าโอ้โหนี่เป็นคุณพ่อนะลูกอ่อนเงียบไปเลยนะลูกไม่กี่เดือนเอง4เดือนได้มั้งคะนะคะตอนนี้แต่ว่าโอ้โหลูกนะเป็นแฝดผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะคุณโอ๊คพันธองแท้นะคะตอนนี้ก็จะอัปเดตลูกเนี่ยผ่านทางไอจีเนี่ยเป็นระยะค่ะไปดูภาพนี้กันกับลูกนะคะฝาแฝดเนี่ยของคุณโอ๊คพันธองแท้ค่ะนี่เลี้ยงเองเลยนะ นี่เห็นไหมเจ้าแฝดน้อยของพ่อ
น่ารักเชียวก็ทางคุณอุ๊กพันธองแท้ก็จะอัปเดตให้ได้ดูนะครับเพื่ออุดลูกแฝดคือว่าไปบ้านเนี้ยเขามีลูกครบกันเลยนะผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวคุณนุ้งอิงเนี่ยมีลูกอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะโอ้โหก็ลูกชายลูกสาวส่วนคุณเอมเห็นไหมก็จะมีลูกชายลูกสาวนี่ก็มีลูกชายลูกสาวทั้งสามคนมีลูกชายลูกสาวเหมือนกันเลยก็เอาง่ายๆอ่ะจะอยู่กับการเมืองไทยอีกยาวอ่ะเอาคิดแบบนั้นเลยนะผู้ชมนะให้ดูไว้เลยใช่ไหมว่าจะเอาใครมาเป็นนายกอีกหมดคุณนุ้งอิงนะอย่าคิดนะว่าหมดแล้วนะฝ่ายคุณทักษิณนี่ก็เตรียมผลิตไว้แล้วมาอีกบานเลยท่านผู้ชมใครที่สนับสนุนก็ว่ากันไปนะแต่ใครที่แบบฝ่ายตรงข้ามก็สู้กันไปนะในวิถีทางนี่ก็มีเจเนเรชั่น2 3 4มาอีกเพียบเลยโอ้โหถ้างั้นเนี่ยใช่ไหมของคุณเอมมี3คนเดี๋ยวคุณอีก2คนอีก2คนเป็นเท่าไหร่อีกคน7คนนะโอ้โห7คนแล้วตายแล้วทีนี้เราดูไว้เลยใน7คนเนี่ยใครจะมาเป็นแคนดิเดตนายกแล้วไม่รู้ว่าพรรคเพื่อไทยยังจะอยู่ต่อไปอีกไหมอ่ะโอ้ต้องอยู่แน่ไม่ต้องห่วงไม่มีเพื่อไทยก็คงมีเพื่ออย่างอื่นนะนะจากเรื่องของคุณโอ๊คค่ะมากันที่โอ้ยนี่ลูกชายของร้อยเอกธรรมนัสกันบ้างนะครับเพราะว่าทางภรรยาของร้อยเอกธรรมนัสนะคะก็ได้โพสต์ลงในไอจีค่ะว่าเนี่ยเป็นกิจกรรมของลูกนะคะลูกชายคนเดียวด้วยนะสำหรับร้อยเอกธรรมนัสนะคะนั้นไปดูกิจกรรมของนี่เขาจะมีกิจกรรมหลายกิจกรรมมากเลยนะคือยกให้กับลูกเนี่ยวันนึงเต็มๆเลยเห็นคุณแม่เนี่ยมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับไปดูกันค่ะก็น่ารักนะเป็นวันศุกร์วันครอบครัวของร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็คุณเนี่ยจุ๊บจิ๊บใช่ไหมน้องคนนี้เขาชื่อว่าน้องอิ่มบุญน้องอิ่มบุญน้องอิ่มบุญซึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นครอบครัวนะซึ่งหน้าตาของน้องอิ่มบุญเนี่ยนะลูกชายของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยหน้าเหมือนคุณพ่อยังกระแกะเลยไม่บอกก็รู้ว่าเป็นลูกอ่ะใช่สิเราไม่เหมือนเนี่ยจะมีปัญหาไม่แต่หน้าเหมือนมากคือถอดออกมาแบบเจ๊ๆอ่ะแล้วคุณพ่อคงรักมากนะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอนาคตก็คงแหมก็คงตามรอยคุณพ่อนะเป็นการมงการเมืองกันไปว่ากันไปทีนี้มาต่ ไปดูลูกชายคนนึงดร.เอบ้างสุชัชวีนะคะนี่ก็พาลูกชายน้องอีชิบอยค่ะไปงานเกษตรงานเกษตรแปลว่าไม่ใช่งานเกษตรแฟร์ไม่ใช่เกษตรแฟร์ไม่ใช่งานเกษตรแฟร์นี่เป็นงานของลาดกระบังนะแล้วพอขับไปในงานปุ๊บเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยทางดร.เอเนี่ยตั้งใจว่าจะไปซื้อต้นไม้แต่ปรากฏว่าลูกชายเนี่ยหิวก็เลยต้องพาไปกินข้าวแต่กินข้าวไม่กินอะไรนะพอเห็นร้านแมลงเนี่ยเดินเข้าไปเลยเป็นของโปรดของดร.เอชอบกินแมลงทอดมากไปดูกันค่ะชอบทานลูกชิ้นแต่ญาติอยากจะไปทานเนี่ยคนเยอะมากเลยครับก็สนุกมากๆเลยมีทั้งต้นไม้แล้วก็ที่สำคัญคืออาหารนะอาหารขายง่ายสุดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจอน้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่คณะอะไรครับเนี่ยอยู่เทคโนโลยีปี3ครับอ๋ออยู่ไอทีเมื่อกี้เพิ่งเจอเจอน้องปี3ปี2เจอชื่อน้องก็ชื่อฟิล์มน้องชื่ออะไรครับชื่อเทียนครับน้องเทียนเก่งจังเลยคณะเนี้ยไปสบายได้เลยครับอีชิดีชิดีชิดมากครับพี่แจ๊คเดี๋ยวนี่ผมเนี่ยชอบอะไรมากที่สุดรู้ไหมชอบแมลงทอดเดี๋ยวไปซื้อแมลงทอดกันดีกว่าสวัสดีครับใครทานแมลงทอดเป็นมากแม่ครับซื้อแมลงทอดหน่อยอยากทานอันนี้อันนี้ทานยังไงครับอันนี้มันจะทานยากหน่อยอ่ะยากใช่มั้ยฮะฉะนั้นอันนี้สกะแตนอันนี้คือปอมอันนี้สกะแตนค่ะเอาสกะแตนนะครับ30 40นะไม่ได้30ก็ได้ครับแม่ว่ามันดิชิชิทานได้มั้ยลูกชิชิมั้ยครับอีชีฮัลโหลแฟนคลับเดดดี้หน่อยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
แม่กำลังไลฟ์สดอยู่นะครับปกติขายที่ไหนครับเนี่ยไปทั่วค่ะขายทั่วแต่ตอนนี้มาขายที่งานเกษตรกระทรวงทหารถึงวันที่19ใช่ไหมฮะใช่ค่ะขายตั้งแต่กี่โมงกี่โมง10โมงค่ะ10โมงถึง5ทุ่มค่ะ5ทุ่มมากันนะฮะดูสิค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชิมป่ะคะอยากให้ชิมนี่นี่อร่อยไหมอร่อยพี่บอยกินหนอนนี่หนอนใช่ไหมครับแม่นี่อิชิบอยก็ได้กินแมลงทอดกับเขาด้วยเริ่มแรกไม่เหมือนจะไม่กล้านะแต่ก็กินนะอร่อยนะที่มีเพียงกินไหมไม่เคยกินไม่กินผมเมื่อแต่ก่อนก็ไม่กินนะตอนหลังก็ไปลองกินรสด่วนเพราะอร่อยกรอบๆไม่มีเนื้อแต่ถ้าอยากมีเนื้อนี่ก็ต้องเพิ่มด้วงที่เป็นตัวเนี่ยอร่อยหวานหวานมันมันเค็มเค็มไหวแต่จะบอกว่าเออเนี่ยเพิ่งรู้นะว่าภรรยาของดร.เอจะเป็นคนถ่ายคลิปก็เลยเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ค่อยได้เห็นภรรยาของดร.เอเพราะว่าถือกล้องเอาไว้นี่เองใช่ใช่มาเฉลยก็เนี่ยตอนไลฟ์เนี้ยเนี่ยไอ้ที่คลิปๆออกๆเนี่ยก็คือภรรยาถ่ายนะภรรยาไม่ได้ไปไหนนะใช้งานมากเลยคือดร.เอโอ้แบบแหมคุ้มเลยนะใช้งานคุ้มใจใช้งานคุ้มนี่ก็เป็นในงานนี้ก็โหคงมีอะไรหลายอย่างเลยของกินไงเพราะดร.เอก็บอกเลยว่าของกินเยอะนะคะเกษตรลาดกระบังใช่เกษตรเจ้าคุณทหารนะคะที่ลาดกระบังมาต่อกันที่คุณการกนิษฐ์กันบ้างนะคะนี่คุณการกนิษฐ์แห้วสันตติก็ด้วยความอยากย้อนวัยไงก็เข้าไปในตู้เขาเรียกว่าอะไรนะตู้โฟโต้บูธโฟโต้บูธก็คือถ่ายรูปสติ๊กเกอร์นั่นแหละนั่นแหละนะก็ย้อนวัยกันไปนะคะไปดูดีกว่าบรรยากาศค่ะเรียกว่าวัยใสๆของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องบอกอย่างนั้นนะคุณการกนิษฐ์ลูกสามลูกสามแล้วก็เป็นตอนนี้ก็เป็นผู้สมัครพรรคเพื่อไทยใช่แล้วเขตหนึ่งพระนครนี่ก็อาศัยเวลาว่างๆนะก็ไปถ่ายโฟโต้บูธเดี๋ยวนี้เขาเริ่มจะกลับมาตั้งอะไรไว้หลายที่เลยนะแล้วฮิตอีกเนี่ยใช่กลับมาฮิตอีกครั้งสมัยก่อนแล้วก็มีนะยุคหนึ่งผมก็ไปถ่ายนะอันนี้ต้องถ่ายหมู่มันถึงจะสนุกต้องถ่ายหมู่ใช่ถ่ายหมู่แล้วเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนแอคเปลี่ยนแอคไปเรื่อยๆใช่ใช่ใช่แล้วแต่ก่อนก็ฮิตกันอยู่ตอนนี้ก็กลับมาฮิตใหม่จากคุณการกนิษฐ์ค่ะเรามาต่อกันที่คุณเขตรัฐกันบ้างนะคะเหล่าธรรมทัศน์กับคุณเขตรัฐลงพื้นที่ใช่ไหมเวลาลงพื้นที่ปุ๊บเนี่ยอะไรที่มันจะคล่องตัวมากที่สุดมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เพราะนั้นก็เลยนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ซะเลยค่ะไปดูกันค่ะการลงพื้นที่ของคุณเขตรัฐค่ะคุณเขตรัฐลงเขตคลองเตยนะพี่เด้งนะพรรครวมไทยสร้างชาติคุณเขตรัฐก็จะบอกเลยว่าเนี่ยมีความสุขนะแล้วก็สนุกทุกครั้งเลยนะคะที่ได้ลงพื้นที่แล้วก็เจอกับชาวบ้านนะคะผู้สมัครแต่ละคนนะเขาก็จะมีแท็กติกอะไรของเขาแตกต่างกันไปมากันที่คุณตันบ้างคุณตันลงพื้นที่ภาคใต้หัดพูดใต้เลยหัดแรงตายเพราะว่าสสแหมประชาธิปัตย์นะไม่ได้เลยต้องใต้เลยเพราะนั้นเขาจะหัดให้คุณตันเนี่ยพูดใต้เข้าไปดูกันว่าพูดได้ไม่ได้สกิลขนาดไหนค่ะวันนี้นะคะวันนี้นะคะเราโยนเคทวีโรตัสค่ะนครศรีธรรมราชค่ะมาฟังคุณตันแรงตายกันนะคะวันนี้ค่ะประชาธิปัตย์ยังได้ยังสู้ร้อยค่ะร้อยนัดร้อยนัดร้อยค่ะเราคนจริงใจไม่หลอกก็ไม่หัวหมออย่างที่ใครเขาใส่
คือเป็นไงท่าทางจะขุ่นลำบากนะเออแต่ว่าฟังสำเนียงแล้วคือน่ารักอ่ะน้าสาวกรุงเทพไปพูดแหลงใต้นี่โอ้โหแม่แม่อย่างเงี้ยต้องบอกว่าพอสวยปุ๊บเนี่ยอะไรก็แบบดีไปหมดใช่ไหมยกโทษให้ได้ก็โอเคนะได้อยู่นะนี่คุณตันนะนะก็แหมก็ไปลงพื้นที่กับพรรคประชาธิปัตย์นะค่ะก็คงลงพื้นที่ภาคใต้นั่นแหละภาคใต้นั่นแหละจากคุณตันมาต่อเลยร้อยตำรวจเอกพงศกรเอิร์ธคุณเอิร์ธไปไหนมาคุณเอิร์ธเนี่ยเป็นลูกชายนะคะของคนตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะคือพ่ออยู่ทางไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติพ่ออยู่แต่ว่าลูกชายแต่ลูกชายเนี่ยมาอยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ลงพื้นที่ในเขตนะคะคลองเตยวัฒนานี่แหละเขตเดียวกันเนี่ยกับคุณเขตรัฐเขตรัฐเขตเดียวกันเนี่ยสองหนุ่มเนี่ยแล้วก็นานๆเนี่ยนะคะทางคุณเอิร์ธเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมให้ทำนู่นทำนี่ลงคอนเทนต์นะคะใน Facebook ค่ะปรากฏว่าเนี่ยทางคุณเอิร์ธนะคะร้อยตำรวจเอกพงศกรเนี่ยไปเล่นบาสโชว์ฝีมือกับเด็กในพื้นที่นั่นแหละในคลองเตยนะคะไปดูกันค่ะและนี่คือเสียงเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเลยก็ใช้ได้นะตัวสูงอยู่คนเดียวอะลีลาก็คงแค่นั้นแต่ไปเล่นกับเด็กอะมันก็ได้เดียวอะใช่คนอื่นเขาเด็กกันแล้วนี่บาสนะคะไม่ใช่แบบโอ้โหแต่นี่ที่ไหนพี่เด้งคลองเตยใช่ไหมใช่คงสนามที่คลองเตยสนามดีมากนะเนี่ยหรือว่าสวนลุมนะอาจจะสวนลุมนะไม่รู้ว่าไหนสนามดีแต่น่าจะในพื้นที่ในพื้นที่มันก็น่าจะเป็นที่คลองเตยนะเขตดีนะสาวๆนี่ตัดสินใจลำบากเลยของเตยเนี่ยเพราะว่ามีแต่หนุ่มหล่อทั้งนั้นเลยมีคุณเขตรัฐก็คุณกรกนิษฐ์ไงมีคุณเอิร์ธด้วยกรกนิษฐ์ก็ภูมิใจไทยนะจากพลังประชารัฐก็มาอยู่ภูมิใจไทยก็สู้กันดุเดือดได้เวลาต้องพักค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ